เดี๋ยวผมยืนตรงนี้เชียร์ว่าผมมีเดียวนะตนยืนไว้นู่ว่าผมเต็มๆเลยน้องอย่าไปเตะมันดิแบบก็จะให้ถ้าปืนลั่นได้ผมตายใส่เราไม่จบเต้นเราไม่จบซึ่งมีเชี่ยวหัวผมไปเดียวผมมาโรงพักดีๆปลอดไปดีรุดเลยไอ้ยาวันนี้ไม่บื้อเลยเชี่ยวหัวผมไปเลยเดือนนี้ทำแบบนี้ได้เออไม่เอาเพื่อแต่ต้นต้องมีความปลอดภัยมากกว่านี้นั่นแหละปีบอกแล้วเออไม่ได้จิตนะไงยังไงนี่ผมยืนตรงนี้เดี๋ยวว่าผมไม่เดียวเลยไอ้ยาปลอดภัยไม่มีเลยไม่ใช่โวยวายแต่นี่ต้นมีความปลอดภัยมั้งเนี่ยต้องเอาเงินไปแล้วนี่เนาะต้นเป็นตำรวจต้นเล่นปืนเมื่อกี้พี่การใจมันซอดมันถ่ายมันแหงมันประเด็นมันเกิดขึ้นไอ้ยาถึงอันตรายอย่างเร่งเลยดอเอ้ยเชี่ยวอ้วนเลยยืดหนุนนี่เป็นต้นไม่ต้องคิดได้มาร์คข้อมูลว่าเป็นพ่อมพ่อมผ่าปืนมาตรงตีไหนก็ได้ตีตรงไหนก็ได้ตีที่บ้านคนตีตรงไหนก็ได้มันก็ประมาทซึ่งอยู่ยู่ปืนลั่นขึ้นมาประมาทแล้วแต่ไม่ถูกเปิดบุญก้อนตัวบุญแล้วไม่ถูกพ่อมตื่นแหละเชี่ยวว่าพ่อมิดเดียวเลยพ่อมยืนตรงนี้พ่อมยืนตรงนี้เลยครับนี่พ่อมยืนคุยกันอยู่สองคนมันเป็นหลงหลังหลังนู้นเป็นหลงหลังทางนู้นอย่าไปเชี่ยวว่าดองเบื่อตัวเลขนี่ผมยืนตรงนี้ผมยืนตรงนี้น้องยังไปแช่งในตัวเองแต่ว่าเจ้าวัวได้มันไม่ดีอันตรายครับไม่ได้ครับวันนี้ผมหมายโยมไม่ต้นไอ้ยาตีพอต้นไม่ผมไม่เห็นนั่นเลยนี่ไม่แม่ท่านผมคิดว่าเออจะได้มาใช้ตึกบอกผมทำได้พิจารณาตัวเลขน้องมาเป็นคุยกันเลยไปไอนี่เรามาเรื่องครับจะพุ่มแล้วเดี๋ยวไม่ใช่หนูอยู่คิดไปมันนะทุกวันนี้ไรทุกปัจจัยแบบนี้ถ้าพุ่มไปยืนหนูงั้นตายเลยพุ่มน้องมานี่มาตายเล่าเลยนี่น้องนี่ตอนแรกผมยืนตรงนี้ตรงนี้ตึ้งปืนลั่นตรงนี้เชี่ยวไอ้นี่สเก็ตวิ่งวิ่งมาผมเลยไม่รู้ตุกไอ้สเก็ตได้นั่นเลยตุกผมตกใจวิ่งเลยเดี๋ยวตึ้งเลยตอนแรกตึ้งมันอันตรายมากวันนี้อันตรายนึงอันตรายเดี๋ยวว่ามันมีไก่ตั้งใจแล้วไม่ได้ตั้งใจไปแบบบาไปกล้วยพวกอะไรไอ้ยาน้อยนี่แหละบอกผมทำไรพี่สเก็ตนี่ตึ้งจับตึ้งนี่ตำรวจเป็นเพื่อไม่เ
ปืนลั่นในโรงพักเชื่อว่าผมเหมือนล้าถ้าไม่ทั่วผมไม่ลั่นตรงอื่นผมมาพื้นไหมดอเอ้ยก็ตายพ่อแม่น้องชาวบอกเท่านั้นเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบอกท่านละประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนนของพี่น้องทุกท่านเนี่ยคนยิงปืนไหนนะคนทำปืนลั่นวะเชื่อว่าผมไม่เลยเราทำไรได้พิจารณาจับแกตายนี่มาตัวร้ายลงปะเราต้องยิงตายล่าตัวมาตุ้งจับไม่ได้ว่าตำรวจเดี๋ยวยิงปืนในโรงพักนั่นถ้าผมตายขึ้นมาเลยคือถ้าตายทุกคนตายทุกคนมียื้อกันมีรถต้องเสียต้องตายใช่ไหมแต่นี่คือพี่มันไม่เหยียดตั้งใจคือซึ่งในโรงพักเขาให้เล่นปืนไงว่ามาล้างปืนไงปืนมีแต่ปืนมีเพียงวัดของครับผมเข้าใจทั้งเอ็มทั้งเอสเคระเบิดก็มีครับหลบหนีบ่อย่างที่ปลาอย่างที่มันกระถุงมันมีเยอะมันกระถางที่มาจะล้างปืนอยู่ไหนวะไอ้นี่ใช่เราฟังก่อนคือถ้าเกิดว่าจะให้มันต้องมีการดูแลเรื่องวัดใช่ไหมนี่ถ้าเป็นผีถ้าเป็นผีพี่ต้องได้แต่พูดให้เห็นผลความจริงไม่ใช่ว่าตำรวจที่กันแกล้งนะเขาเฉยว่าไม่ใช่การแกล้งซึ่งนี่มันอันตรายเกินทะเลตึ้งพุ่มยืนวันเชี่ยวหัวพุ่มมิดเดียวเลยสติแต่คือทุกอย่างมันเสี่ยงเพลย์เลยโรงพยาบาลเสี่ยงมดตัดใจได้เลยเราเออนะเออมีได้การคุยกันก่อนนะไว้ในเข้าใจนะไม่ใช่ว่าที่ผลกระทบเลยไม่ใช่ว่าตำรวจไม่สนใจไม่ใช่เฮ้ยก็ตายเปล่ามาตัวร้ายลงพักมาเยี่ยมมาเล่เขาหัวดีเขามีปัญหาน้องเป็นน้องมาจำแนกหนังเบิร์ดน้องมาต้องรู้ต้องยังไงไปคุยนายพินิจไปไอ้ยามาตะเกียบพวกกำลังมาน้องไปได้ไปใจไปคุยที่จะมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใจกำลังเบิร์ดแต่ว่าไปคุยเขาหอนเลยว่าเขาหอนเลยยี่น้อยดีคนนั้นไม่ย้ายเกิดขึ้นเนาะเออไม่ใครอยากไปคุยน้องก็ทำงานน้องก็นั่งเออมันไม่ใครมีตั้งใจมันอันตรายตื้นเละนะตาต้นกุบลันไม่ค่อยนู่นนู่นตาคนคือความเครียดมันมีที่ด้วยความพลาดความเรามันจะมีตลอดไม่ใช่ว่าแต่นี้มีทุกระบบซึ่งเดินที่ชาวบ้านมีอำเภอมีตลอดแหละพี่ยังเคยร้านว่าเคยร้านอย่างที่เราความเครียดเราหีบเราหีบบางทีเออบางทีธรรมดามันไม่ธรรมดาดิมันเชี่ยวว่าผมมันครับหรือพี่มันเชี่ยวหัวผมยืนตรงนั้นไม่ได้น้องนี่น้องใจเย็นแข็งไหวใจเย็นยืนทำไมไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวตาพี่ผิวมากไม่รู้ว่าครับนั่นแหละน้องใจเย็นไอ้ยาตึงตายเลยเชี่ยวเลยตึงตายอย่างนี้ตัวคนมีกิจต้องชีวิตแล้วผมก็เล่นมาหลายปีปืนผมไม่เคยลั่นเลยครับนั่นมันสถานที่ที่ต้องควรมาเล่นปืนไหมครับไม่ใช่เล่นปืนไม่ใช่ปืนแต่พวกเรามันเหนื่อยพวกพูดตลอดเวลาเลยอย่างที่เราทำงานนี่วิ่งวิ่งก็ปืนลั่นก็มีครับเราพยายามพร้อมใช่ไหมที่มันอันไปเกี่ยวไปได้ทุกไม้ทุกเรื่องไม่ใช่ว่าแต่พวกมาเล่นปืนอยู่ๆแต่พวกมาเล่นปืนไม่มีครับไม่ต้องกลัวเราทำงานตลอดถ้าใจถ้าไปเราไปปฏิบัติหน้าที่ไปทำหน้าที่ได้ก็ไม่ใช่ว่าแต่พวกเราหยิบที่จะม้วนนะไม่ใช่ว่ามีเวลาโน้นนะเราบอกก่อนน้องเออถ้าไม่ไหวใจไม่จะได้กับคุยกันให้เรียบร้อยอย่าจะว่าเออไปพูดเรามันรู้แบบนี้แล้วมันอียาวไปไม่มันซึ่งไม่ต้องมีใครรับผิดชอบอะไรเลยนี่มันจนก็ต้องมีวิธีการดีไว้มันดีกว่านี่เลยก็ไปคุยกับพี่ก็ไปคุยเลยไปคุยกับพี่เขาเออน้องไม่คุยเลยใครคุยเพื่อน้องก็ไปคุยกับพี่ผมไม่อยากต้องคุยได้ผมจะอยากให้เดนในมันทำอะไรมันดีกว่านี่คือต้นมาเล่มาลั่นนี่ถ้าลั่นที่เขาไปคุยกับพี่เขาเขาเรียนไม่พื้นแต่มันเชี่ยวหัวผมนะครับไปไปเลยจะมาหนักปืนตั้งคิดเลยไปใช่มาตั้งคิดเอ้ยไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยสองคนนั่นเองแต่มึงสองคนนี่ไงว่ามึงสองคนยืนคุยกันกับใคร
ไปกับเนี่ยยืนอยู่งั้นยืนอยู่ข้างเราเล็กกันเนี่ยผมคุยกับเป็นนี่ผมปั้งกับแร็กเก็ตนั่นจุดใช่ผมต้องมาวิ่งเลยวันเว้นรู้วันเราพูดว่ามันก็ดีนะเออดีแล้วที่เขาไปมันก็ลำบากนิดแต่ว่าเราเที่ยงเวลาดิเที่ยงเวลาว่าเราเที่ยงเวลาแต่ว่าเราเออบอกเลยแต่ปืนไม่ได้ห่างไกลเมื่อตอนเวลาพอถึงเวลาว่างเดี๋ยวจะทอดแต่หมอลาดมั่งเลยลุกขึ้นมั่งจะมากเออบางทีไม่จะไหวอยู่แต่ตำรวจแบบขึ้นมาลุกไม่มีบางทีโอ้มาเลยลุกขึ้นมั่งมาตำรวจมั่งพอเดียวต้องไปแล้วนั่นมันต้องเปรียบพร้อมมาแต่บ้านเร็วเลยไม่ใช่อยู่ที่จะบอกเอออยู่ที่ไม่ไอ้บักดีไม่ใหญ่เดินเด้อน้องเออไม่ใหญ่นอนเออเราอยากผมอันผมแต่ผมไม่ยืนก็ราวเล่นนั้นปังเดียวก็ที่ว่าดีดวงดีดวงดีอะไรแต่ว่าดวงดีต้องมันต้องไปเลยไปว่านี่แล้วไปคุยตันกับไปยังเออต้องยืนคุยกันต้องคนมาแล้วน้องอ่ะอันตรายยังไงเลยไปไปไปเดี๋ยวตึงอยู่หรือไม่ไม่หวั่นพื้นนี่แต่ว่านี่ทำพื้นไม่ได้ทำพื้นนี่แต่ว่าเดินต้องให้ดูแลความปลอดภัยดีกว่านี้ดังนี้จะใกล้ได้อยู่หรือไม่ได้คุยมันคุยอย่างนี้มันไม่ไหวใจอย่างนั้นเออก็ได้เลยเออคุยกับได้ก็ไม่ใช่ว่าคือกระมดไม่ได้ว่าเอาเอื้อนมาถึงไหนได้มาถึงเล่นไม่มีเลยนะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นถ้าเรามามันไม่จำร่มมุดว่าผมทำปืนลั่นในตีในรักตีเจียวหัวคนมันนี่ผมถูกจับมั้งผมถูกจับไหมอ่ะเราอยากเป็นโดนคลิปขนาดนั้นเออผมถูกจับตั้งที่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าว่าน้องยังไม่ไปได้ก็คือน้องว่าหน้าตานี่ไปตากับน้องนึงเราตั้งใจรื้อว่าหลังเพลรื้อมันหลั่นเองมันเป็นได้ดังเพลและถ้าปานนั้นตอนที่ไปน้องว่าปานนั้นก็ที่เอาง่ายเลยถ้าเป็นผมทำปืนลั่นมันผมทุกตำรวจจับมั้ยตำรวจไม่จับไม่จับได้พื้นหรอกไม่จับไม่จับเดี๋ยวต้องเป็นอาไม้ล่ะเว้นแต่เป็นเดือนเดือนเดือนได้ตะคุยเอ้าเป็นหลานน้อยยายหลานนี่นะเดียวไม่ทุกคนก็แถวนั้นไม่แก่แต่ว่าผมถูกจับในข้อหาประมาทหรือว่าอะไรสักอย่างปืนยิงปืนเนี่ยดีแท้นะผมตาอยู่ในมือผมมันผมยิงแน่นอนผมถูกจับแน่นอนทำประมาทใช่พอเราหาเพียงพอไม่ประมาณแต่มันยิ่งเพิ่มเป็นทางน้องอย่าไปแข่งตัวเองคือก็ตั้งใจกับปรามาสหรือหลังเรื่องมันก็หลายเรื่องแล้วเกือบตายผมนั่งคุยเลยผมก็ไปได้ได้ใบใจรับแก้ไม่ใช่ได้หมายยิ่งนี่ครับเดี๋ยวต้องมาเคยนี่เดี๋ยวน้องง้าวว่าเดี๋ยวแต่วันหน้าเขาไปจับนู่นยี่ห้าแบบกันตัวเองนั่นเลยมีแก่กับแก่งน้องแต่พูดแต่จะแก่เราอยากคิดไปมันลงปัจจุบันมันไม่ใช่แต่ว่าเราจับแต่เราทำมือไปไม่ใช่เออซึ่งตำรวจไม่ต้องมีความผิดอะไรเลยนี่ไม่ผมอยากรู้ผมแก่ถ้าผมอยากรู้เฉยไปพูดครับน้องไม่ต้องถ่ายไปตรงนั้นเป็นเดี๋ยวมันเป็นบอกคนอยู่เจอไปนู่นไปนี่ละมันผมไม่ได้ถ่ายเดินผมถ่ายรู้ดิผมเกือบทุกยิงไปดูอย่าไม่ถึงยิงอย่าไม่ใช้ก็ต้องฮะดึงมาเออเด้อผมยืนตรงนั้นปืนลั่นเจียวหัวผมไปนั่นน้องพยายามอย่าเฉียงตัวเองพี่บอกน้องอย่าพยายามอย่าเฉียงตัวเองนะปืนตุ้มก็ลุกไปลุกในเราเอาเดี๋ยวน้องใบใจเลยเออใบใจโบกมาใบใจถ้าเป็นเราทุกจับทันทีครับทุกล็อกกุญแจมือทันทีเราอยากคิดแบบนั้นเลยน้องเนี่ยน้องเป็ดตึ้งทำงานอำเภอเคยทำงานแบบนี้น้องไม่น่าพูดแบบนี้นะน่าจะมีพุ่มทุกพุ่มเคยทุกมาแล้วไอ้เรื่องคิดก็คือจับทันทีทุกพุ่มจะได้ยังน้องแต่พี่ได้มั้งเลยทุกน้องไปจับไปยังน้องพูดได้มันเออมีคนนิดนึงนะอย่าไปใจอารมณ์จุดนั้นถ้าถ้าใจนิ่งลงก็พี่อาคนนี้ถ้าใจลงแปรตองยังมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องกินโต้เลยทำงานผมไม่ใจก็ไม่ใจไม่ทำงานโอโซ่เลยไม่ใจว่านั่นแต่เออความปลอดภัยมันต้องดีว่านี่มันต้องอะไรกันมั่งนี่เขาพูดเริ่มเขาบอกว่าน้องเลือดจะไม่ตกใจน้องก็น่าจะพอกินอันนี้เรื่องน้องจะเอาได้ไหมว่านั้นน้องก็ไปคุยกับครับได้ไหมกระโบกต้องคุยร่มมุดเอาผมทำปืนลั่นผมขอตัวผมรอดไหมเอาน้องนั้นเอาดีการน้องลั่นเลยน้องลั่นเอาลั่นเลยไม่ใช่ปืนลั่นก็ทุกจับเลยไม่ใช่เราพูดให้ฟังว่าเออถ้าว่าน้องว่าอีวัดแบบพาซิปแบบว่า
ถ้าปีลั่นผมลั่นได้มันไม่ใช่ไม่ใช่ผมเข้าใจไอ้นั่นผมเข้าใจว่าปืนมันลั่นเด้คือปืนบางทีนี่ตำรวจไม่มีความปลอดภัยเลยกับปืนดีว่าตำรวจเนี่ยตำรวจเวลาน้องเอ้ยครับบางทีจับปืนแป๊บเดียวขึ้นนกตะมานที่พับบางทีผมเดือนพับนี่มันระบายเสพบางทีเดี๋ยวความบางคนเราบางทีมันถูได้เข้าใจไหมแต่ว่าไม่ห่างไกลเลยปืนนั่นต่างกี่ที่อย่างวงแล้วไม่ได้พักแล้วไม่ได้นอนเออเชื้อจ้ะเราเข้าใจนี่รูปลั่นมาได้ข้างนอกลั่นมาได้ข้างในออกผมยืนตรงเนี้ยเป็นลั่นในหลวงปักไม่รู้ลั่นมายิงมารู้เจียวหัวไปเดียวดอกกับตายลาบความปลอดภัยไม่มีเลยไม่มีความปลอดภัยเดียวเลยทุกจับถ้าเป็นเราทุกจับตำรวจมาหรือไหมนะคุยกันดูดีเดี๋ยวผมไป